แอนนาประกาศให้ 30,000 บาทถ้าใครหาสิ่งนี้ของแตงโมเจอยังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมติดตามรอฟังบทสรุปหลังการพลัดตกเรือของแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ท่ามกลางคำถามและข้อสงสัยมากมายที่หลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวช่วยกันผลักดันให้เกิดความชัดเจนถึงปริศนาการเสียชีวิตแท้จริงคืออย่างไรล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทของสาวแตงโมออกมาประกาศกลางรายการเผ็ดมันบันเทิงว่าจะควักเงินส่วนตัวจ่าย 30,000 บาทหากใครเจอผ้าลูกไม้สีขาวของแตงโมที่ใส่ในวันที่เสียชีวิตให้ส่งมาตรวจสอบอย่างน้อยจะได้นำมาต่อยอดได้มีคราบไหมฉีกขาดไหมผ้าเป็นยังไงหากผ้าไปติดแถวบ้านใครถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าที่แตงโมใช้หรือใครไปงมเจอฉันให้เงินสดเลยแอนนากล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ